ทำไมตัวจริงนางเอกถึงมักร้ายถามดิฉันอยู่ในวงการมายารู้เห็นเบื้องหลังดาราแต่ละคนแล้วบางทีก็ประหลาดใจที่ตัวจริงนางเอกหลายคนร้ายนักส่วนนางร้ายหลายคนกับแสนดีเข้าวัดถือศีล8เป็นประจำก็มีพอจะอธิบายตามหลักกรรมวิบากได้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทุกคนมีภาคดีและภาคร้ายในตนเองเนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วเรายังหลงวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ก็เพราะมีโลภะโทสะโมหะแต่ขณะเดียวกันกลายเป็นมนุษย์ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าบุญถึงพอจะมีมโนธรรมและมนุษยธรรมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมหาโจรโฉดอัดมีแก่ใจเอื้ออาทรช่วยเหลือลูกน้องที่จงรักภักดีขณะที่พระภิกษุอันเป็นที่เคารพอาจเผยทำอาบัติร้ายแรงไม่ใช่ว่ามีสองภาคสองคนหรือโดนผีสิงกันทั้งโลกหรอกพวกเราต่างอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งของกิเลสและมโนธรรมด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แสดงเป็นนางเอกไปมากๆเข้าย่อมรู้สึกขึ้นมาว่าบทบาทอ่อนหวานและแสนดีเป็นแค่การแสดงพอเกิดความเซ็งกับอาการจำใจหวานขึ้นมาเลยบีบให้รู้สึกอยากปลดปล่อยภาคร้ายออกมาเสียบ้างส่วนคนที่แกล้งเป็นนางร้ายมากแล้วย่อมเห็นความร้ายกาจเป็นเพียงการเสแสร้งพอเกิดความหนังหน่ายขึ้นมาเลยอยากมีใจที่สงบสงบเป็นสุขในโลกความจริงเสียบ้างไหนๆก็ปลดปล่อยรังสีความร้ายไว้บนจอพอแล้วและจากประสบการณ์ตรงของคุณคงเห็นว่าไม่ใช่ว่านางเอกจะร้ายนางร้ายจะดีกัน 100% ใช่ไหมครับต้องว่ากันเป็นคนๆด้วยเดี๋ยวจะหาว่าคุมไปหมดถ้าจะดูกรรมวิบากกันอย่างละเอียดก็ต้องไม่ละเลยและตกหล่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปลองมาดูกรรมของจริงอันเกิดจากการอยู่บนจอบ้างเช่นสำหรับนางเอกบนจอนั้นหลายคนละมุนละไมพอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูนึกอยากทำดีได้จริงๆหากขณะแสดงพวกเธอมีน้ำใสใจจริงอยากให้คนดูเลื่อมใสว่าความสวยเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับกรรมดีมาพร้อมกับการกระทำอันเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตการแสดงนั้นๆย่อมเป็นที่มาแห่งบุญได้ส่วนนางดัจจริตร้ายนั้นหากขณะแสดงพวกเธอมีความจงใจยั่วยุให้คนดูเกิดโทสะเกิดความหมั่นไส้เกิดความชิงชังด้วยความภูมิใจว่าตนตีบทแตกคำนึงอยู่อย่างเดียวคือเร่งเร้ากิเลสคนดูให้ตื่นเต้นเร้าขึ้นมามากๆการแสดงนั้นย่อมเป็นที่มาแห่งบาปได้จริงๆเช่นกันผมไม่ใช่นักดูละครแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านตาอยู่บ้างก็รู้สึกว่าสมัยนี้เลิกเอาผู้หญิงบุคลิกเมียโจรมารับบทนางร้ายกันแล้วแต่เอาสาวหุ่นดีๆหน้าตาน่ารักพอๆกับนางเอกหรือกระทั่งเคยเป็นนางเอกมาประชันบทกันซึ่งในแง่เรตติ้งก็คงดีอยู่เพราะคนดูชอบเห็นคนสวยๆงามๆเดินพาเลทมาป้วนเปี้ยนให้ชมหลายๆคนในเรื่องเดียวกันแต่ในแง่ของการเร่งเร้าให้เกิดความโกรธและความหลงก็มองได้ว่าสื่อโทรทัศน์อาจมีส่วนทำให้คนดูเห็นผิดเป็นชอบเกิดมุมมองว่าขณะนางฟ้ายังกายพันความงามกลายเป็นเครื่องหมายของความชั่วร้ายได้อย่างนั้นแล้วคนธรรมดาเดินดินจะมีดีเหลืออยู่หรือใจคนดูย่อมคล้อยไปตามภาพเชื่อไปตามภาพว่านี่เป็นยุคแห่งการแปลงร่างจากเทวดานางฟ้ามาเป็นยักษ์มารกันหมดแล้วนี่เป็นแง่มองเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกรรมวิบากนะครับพูดมานี้หาใช่อยากขวางโลกและหาใช่ว่าผมมีเจตนาชักชวนให้รณรงค์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โลกเรากำลังหมุนเร็วด้วยแรงขับของเงินไม่ใช่ด้วยแรงขับของบุญอาจต้องก้มหน้าก้มตายอมรับกันไปตามนั้นแต่ตราบใดความจริงยังมีอยู่คำถามคำตอบเกี่ยวกับบุญบาปยังมีอยู่ก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าแบบนี้เช่นกัน